สวัสดีเพื่อนๆเป็นอีกเรื่องเที่ยวทุกท่านครับวันนี้ยินดีต้อนรับสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะครับในเบื้องต้นที่เราเดินเข้ามาก็จะพบกับโซน A เป็นโถงต้อนรับนะครับและประชาสัมพันธ์โซนนี้คุณจะพบกับวิดีโอแนะนำประวัติของพิพิธภัณฑ์คุณยังสามารถที่หยิบแผนที่ของพิพิธภัณฑ์และรับข้อมูลเกี่ยวกับนิทรรศการต่างๆได้อีกด้วยนะครับสำหรับค่าผ่านประตูนะครับก็คือเด็ก10บาทผู้ใหญ่50บาทนะครับถัดไปโซน B นะครับเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับหรืออพส.นิทรรศการนี้นำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับงานสำคัญที่ดำเนินการปกป้องพันธุกรรมพืชในประเทศไทยโซนถัดไปคือโซน C นะครับนิทรรศการผลงานสนองพระราชดำริมหาวิทยาลัยขอนแก่นในนิทรรศการนี้ท่านสามารถชมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้ชุดโครงการ DLP KKUค้นพบพันธุ์พืชสัตว์และจุลินทรีย์ชนิดใหม่และการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของทรัพยากรการใช้ประโยชน์ที่สำคัญในพื้นที่คุ้มครองพันธุกรรมพืชภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโซน D ครับกำเนิดระบบสุริยะชมการถ่ายภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลระบบสุริยะค้นพบทุกสิ่งในโลกของเราตั้งแต่พืชไปจนถึงสัตว์มีต้นกำเนิดในการกำเนิดระบบสุริยะได้อย่างไรความร้อนจากแกนกลางทำให้สวยใสและสมองในกระพุ้งโซน E นะครับจะเป็นเทศกาลวิวัฒนาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียนรู้วิวัฒนาการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระดับความสูงของเปลือกโลกจากระดับน้ำทะเลจนเกิดเป็นภูเขาเพชรบูรณ์ดงพญาเย็นเขาพนมดงลักนะครับจะอาศัยนิทรรศการที่อยู่อาศัยของไดโนเสาร์ประวัติศาสตร์สำคัญในยุคต่างๆของภาคอีสานและการใช้ทรัพยากรพร้อมหุ่นจำลองการทำเหมืองการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและการค้นพบอัญมณีและท่าที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโซน F ครับเป็นโซนนิทรรศการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่สำรวจโครงสร้างต่างๆของระบบนิเวศและสังคมป่าไม้ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำแนกตามระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางจากป่าสู่ป่าสนเรียนรู้องค์ประกอบโครงสร้างพืชที่มีลักษณะเด่นจากป่าที่พบในป่าแต่ละชนิดครับสำหรับพิพิธภัณฑ์เปิดตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:30 นถึง 17:30 นและปิดทุกวันจันทร์ครับค่าชมผู้ใหญ่50บาทเด็ก10บาทก็ยินดีต้อนรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่มาจังหวัดขอนแก่นก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับก็อย่าลืมครับหากชอบคลิปของเราก็สามารถที่กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสำหรับคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ